อะโลกขยาปาละมาละผ้าควายบ่มีโลกเป็นลาบอันอร่อยช่อง YouTube P and P Channel สิบพาพี่น้องเดินทางไปยังอุทยานบาดเจียงนะพี่น้องอุทยานบาดเจียงตั้งอยู่เมืองบาดเจียงแหวงจำปาสักสปป.ลาวพี่น้องอุทยานบาดเจียงนั้นอยู่ห่างจากเมืองปากเซ่ขึ้นไปทางเหนือ33หลักพี่น้องในอุทยานบาดเจียงบ่อนนี้นะครับมีส่วนใหญ่ๆหลักๆอยู่3ส่วนส่วนนึงคือตาดนะครับตาดที่อยู่ในหันคือชื่อว่าตาดผาสวมนะพี่น้องเด้อมีห้านอาหารมีเฮือนพักแล้วก็หมู่บ้านชนเผ่าหมู่บ้านชนเผ่าที่ว่านั่นคือชนเผ่าตะโอยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องที่เห็นอยู่ในจอบ่อนนี้ก็คือส่วนของน้ําตกนะครับคนไทยเอิ้นน้ําตกส่วนอยู่ลาวคือตาดนะครับตาดผาสวมอันนี้คือชนเผ่าตะโอยซึ่งอยู่ในอุทยานบาดเจียงนี่เองนะครับชนเผ่าตะโอยนะครับเมืองบาดเจียงแหวงจำปาสักนะครับนี่คืออันนี้คือเล็กน้อยชนเผ่าเด้อพี่น้องเด้อเห็นป่ะเด็กน้อยชนเผ่าจะแต่งโตไปในแนวไหนแนวละครนะในทีวีเมืองไทยนะครับอันนี้คือส่วนของบ้านพักพี่น้องเมื่อเฮาเดินทางโดยรถถีบเฮาก็ไปย้อนอยู่บ้านพักหลังนี้มันพักเลยนี่อยู่ในส่วนของอุทยานบาดเจียงนะครับอย่างที่บอกพี่น้องแล้วมี4ส่วนหลักๆนะครับส่วนบ้านพักส่วนหมู่บ้านชนเผ่าส่วนหันอาหารแล้วก็ส่วนน้ําตกนะครับพี่น้องอันนี้คือเฮือนที่เฮือนพักที่เฮาไปพักมื้อนั้นในอุทยานบาดเจียงเนาะเฮือนหลังใหญ่ๆเฮาขี่รถไปนอนร่วมกันอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติวัสดุที่ใช้ในการเฮ็ดเฮือนเพื่อนพักบ้านพักนั่นครับวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในอุทยานบ่อนนี่อุทยานบาดเจียงนะครับพี่น้องอันนั้นคือบ้านของชนเผ่านะครับพี่น้องเด็กหน่อยชนเผ่าตะโอยนะครับชนเผ่าตะโอยนั่นก็ส่วนหลายก็สิเป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่แต่งตัวตามชนเผ่าส่วนเด็กหน่อยก็ตามสมัยนิยมนะครับตามสมัยนิยมยุคนิยมนะครับอันนี้คือไต่ล่างมันจะรถถีบที่เฮาถีบรถไปมื้อนั้นไต่ล่างเฮือนพักที่เฮาไปพักมื้อนั้นก็สิเป็นประมาณนี้หลังคานั่นน่ะมุ้งหญ้าเด้อพี่น้องเด้อหญ้าที่ว่านั่นอาจจะเป็นหญ้าคานะครับที่เฮาเห็นอยู่นี่ก็คือบ้านพักหลังที่เฮาไปพักมื้อนั้นหลังคาเป็นหญ้าไต่ล่างยกใต้ถุนหรือไต่ล่างเฮือนพักยกสูงอันนี้คือบันไดทางขึ้นเฮือนพักเด้อพี่น้องเด้อบันไดทางขึ้นพักมีซ่านยกระดับขึ้นมาระดับ1ประมาณจักฟุต2ฟุตแล้วก็ซ่านนี้ก็เป็นซ่านใหม่แล้วก็มีบันไดขึ้นไปอีกขั้น2ขั้นอันนั้นคือห้องโถงเป็นบ้านพักหรูนะครับบ้านพักหรูนะครับในอุทยานบาดเจียงนี่ครับอันนี้คือส่วนของห้องน้ําเด้อพี่น้องเด้อจะเห็นว่าโถปัสสาวะโถฉี่หรือโถเหี่ยวนั่นน่ะมองเข้าไปนะครับอันนี้คือห้องน้ําห้องน้ำอาบน้ำใกล้ทำธุระส่วนตัวก็คือเป็นประมาณนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศดีบรรยากาศดีในอุทยานผู้ใดมักบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับพี่น้องแนะนำเลยเด้ออุทยานบาดเจียงเข้าไปมีที่พักมีอาหารมีตาดที่ชื่อว่าผาสวมนะครับมีพี่น้องชนเผ่านะครับไปเบิ่งวัฒนธรรมชนเผ่าวัฒนธรรมการแต่งตัววัฒนธรรมได้ดันการกินวัฒนธรรมอาหารนะครับพี่น้องเด้อว่าทำในการเฮ็ดข้าวของเครื่องใช้เพราะว่าพวกตั้มผ้าผลิตท่อผ้าใช้เองนะครับคือเด็กหน่อยชนเผ่านะครับเห็นเสือหน่อยชนเผ่าบ่ครับหนังละครในทีวีเมืองไทยในกำลังดังเสือผ้าหน่อยชนเผ่าก็สิมีใส่ชนเผ่าตะโอยอันนี้ก็เหมือนบ้านต้นใหม่เด้อพี่น้องเด้อในอุทยานบาดเจียงสำหรับให้ขึ้นไปนอนได้นะครับแต่ว่าเล็กน้อยชนเผ่ากับปีนขึ้นไปเรียนนั่นแหละปีนขึ้นไปเรียนจริงๆแล้วก็นอนได้ต้อนรับแขกต้อนรับนักท่องเที่ยวครับพี่น้องท่านใดมักการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับบ่ผิดหวังนะครับเด้อพี่น้องเด้อมีตาดให้เล่นน้ําใสไหลเย็นมีบ้านพักหญิงกับธรรมชาติวัสดุธรรมชาติทําจากไม้ไผ่หลังคาก็เฮ็ดจากหญ้าฝาผนังก็เฮ็ดจากไม่ไพศาลเด้อพี่น้องเด้อไม่ไพศาลแนะนำเลยอุทยานบาดเจียงห่างจากเมืองปากเซ่ขึ้นไปทางเหนือทางไปอัตตปือ33หลักพี่น้องจะได้ชดพบกับ
นี่ล่ะอุทยานบาเจียบที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือผนังห้องน้ำได้พี่น้องเด้อผนังห้องน้ำอันนี้คือด้านล่างนะครับด้านล่างของเฮือนพักที่เฮาไปพักมื้อนั้นนะครับยังมีไม้กองอยู่สูงอยู่พร้อมที่จะเฮ็ดบ้าน2ข้างบันไดทางขึ้นก็มีต้นจำปานะครับดอกไม้ประจำชาติลาวเด้อพี่น้องเด้อขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาเบิ่งมาแย่งมาบิแห้งรับกันอุทยานบาเจียง